สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระผงจันลอยเนื้อดินหลังธรรมจักรหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระเนื้อผงนะครับด้านหน้าจะเขียนว่าหลวงพ่อขอมสร้างพระใหญ่ในโลกเป็นรูปหลวงพ่อขอมครึ่งองค์ครับส่วนด้านหลังจะเป็นตราธรรมจักรพระจันลอยเนื้อดินหลังธรรมจักรหลวงพ่อขอมหลวงพ่อท่านมักได้รับนิมนต์ไปปลุกเสกวัตถุมงคลในงานพิธีต่างๆในยุค 2,500 จนนับครั้งไม่ถ้วนยิ่งงานใหญ่ๆต้องมีหลวงพ่อขอมด้วยเสมอขณะท่านปลุกเสกและสร้างพระให้วัดอื่นๆท่านได้ตั้งปณิธานว่าจะสร้างพระ10ล้านองค์โดยเริ่มสร้างตั้งแต่2473จนถึงยุคปี2500จำนวนการสร้างไม่แน่ชัดแต่ทราบเพียงว่าท่านยังสร้างออกมาเรื่อยๆมีจำนวนหลายร้อยตุ่มแม้จะสร้างมากเพียงใดแต่พระของท่านก็มีประสบการณ์ดีเช่นกันคือคนนำไปทดลองยิงไม่ออกเป็นมหาอุดอีกทั้งแค้วคาดคงกระพันชาตีเป็นเลิศนับตั้งแต่หลวงพ่อขอมท่านได้อุปสมบทท่านมีความตั้งใจหรือปณิธานว่าอาตมาได้ฟังพระท่านเทศว่าบุคคลใดเลื่อมใสและได้สร้างพระพุทธรูปจะเล็กเท่าต้นคาก็ดีหรือโตเท่าต้นคาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหมเป็นอินหมื่นชาติแสนชาติถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิผู้นั้นจะไม่ตกต่ำจนตราบเท่าเข้าสู่นิพพานผู้ใดสร้างพระพุทธรูปด้วยทองคำผู้นั้นจะได้เกิดเป็นองค์สัมมาด้วยปณิธานนี้หลวงพ่อขอมจึงได้ริเริ่มสร้างพระพุทธโคดมขึ้นด้วยทองสำริดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี2500หลวงพ่อเริ่มบอกบุญแก่ญาติโยมใช้เวลา2ปีกว่าจะเริ่มสร้างได้เนื่องจากเป็นงานใหญ่มากกว่าจะสร้างเสร็จใช้เวลา12ปีจนปี2512หลวงพ่อขอมท่านสร้างวัตถุมงคลไว้มากมายตะกรุดท่านก็มีชื่อเสียงมากโดยท่านได้เรียนวิชาตะกรุดมาจากหลวงพ่อไตวัดสามง่ามท่านเป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโหน่งวัดคลองมะดันด้วยและท่านยังไปศึกษาเพิ่มเติมกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคถือเป็นอีกหนึ่งเกจิอาจารย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกหนึ่งองค์วันนี้ก็พามาชมพระผงจันลอย
หลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ